ก้อยอ้าวส้มเธอลงสมัครชิงทุนไปประเทศญี่ปุ่นด้วยเหรอคือตอนแรกมันก็มีชื่อฉันแค่คนเดียวที่จริงมีคนใส่ชื่อเราลงไปอ่ะเราก็เพิ่งรู้ก่อนหน้าแกมก่อนล่ะแล้วทำไมเธอไม่ถอนตัวล่ะเธอก็รู้ปะว่าตัวเธออะเรียนโง่ไปอะก็ไปอายเปล่าๆเราอย่างเธอเนี่ยนะจะเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นอะขอโทษนะก้อยจะเอาปัญญาที่ไหนไปเรียนหรอเราว่านะเธอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าปะเช่นฟิตเรียนให้ได้คะแนนสอบดีๆเราก็ไม่ได้อยากจะว่าแกนะการบ้านแกก็ทำเองไม่ได้เรียนในห้องแกก็ไม่รู้เรื่องต่างจากเราทำการบ้านเองทุกอย่างมีแต่เพื่อนมาคอยถามไม่เหมือนเธอฉันว่าเธอถอนตัวเถอะก่อนที่น้ำตาจะเช็ดหัวเขายังไงเธอก็ไม่ได้ไปหรอกญี่ปุ่นน่ะดูอะไรอยู่อ่ะส้มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงทุนไปประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาประกาศแล้วเหรอมีใครชิงบ้างอ่ะมี2คนมีฉันกับก้อยมีก้อยด้วยหรอแปลกดีอ่ะไม่เจียมตัวใจเย็นดีส้มก้อยมันอาจจะอยากไปหาประสบการณ์ดูก็ได้อย่างก้อยเนี่ยนะจะไปรู้ภาษาอะไรกับใครเขาอ่ะสู้อัพคะแนนสอบตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อนดีกว่าปะเธอพูดงั้นก็ไม่ถูกนะส้มไม่ถูกยังไงของเธอเอาตรงๆนะก้อยอ่ะฉลาดก็ไม่ฉลาดไปก็อับอายเปล่าๆจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้เขาแล้วเขาคัดเลือกกันยังไงอ่ะว่าสุดท้ายใครได้ไปถ้ามีฉันคนเดียวตั้งแต่แรกมันก็จบแต่นี่มันมีก้อยเข้ามามันก็ต้องโหวตฉันว่านะฉันไม่คุยกับก้อยดีกว่ายังไงอ่ะก้อยก็ไม่มีปัญญาได้ไปหรอกเพราะยังไงฉันก็ฉลาดกว่าอยู่ดีอ่ะลิฟมึงโพสแบบนี้หมายความว่าไงวะโพสแหละคือโพสอะไรหรอไม่ที่แกโพสลงไปอ่ะแกหมายถึงใครถ้าไม่ใช่ฉันอ่ะหมายถึงใครมันมีชื่อแกอยู่ในนั้นหรอได้แล้วฉันน่ะจะโพสด่าแกบ้างแต่ไม่เอ่ยชื่อปาบูปากเสียนี่ไม่ฉายาฉันตอนเด็กนี่เกโพนี้เขาก็รู้หมดดีว่าเป็นฉันน่ะเขาจะรู้ได้ไงฉันไม่ได้เอ่ยชื่อแกสักหน่อยฉันโพสด่าแกเองแหละแต่ฉันจะโพสด่าใครมันก็เรื่องของฉันเพราะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใครยังไม่สะใจพอลูกมาหาพ่อมาลูกมาไม่ต้องมาเตะลูกฉันคุณเป็นสกปรก
ปางมันจะมากเกินไปแล้วนะปางฟังพี่ก่อนนะพี่กับเขาเราก็แค่เล่นๆกันน่ะเราไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยนะแค่เล่นๆงั้นเหรอใช่พี่กับเขาก็แค่เล่นๆกันพูดมาได้ไม่อายปากเนาะแค่คิดเล่นๆกันถ้าวันหนึ่งฉันไม่นอนกับผู้ชายคนอื่นแบบไม่เลือกหน้าคุณจะรู้สึกยังไงบ้างปางคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันไม่เหมือนกันน่ะคุณเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายหน้าไม่อายฉันไม่น่ามารู้จักกับคนอย่างคุณเลยแกใช่ไหมพี่แย่งขวดฉันมาปางปางปางใจเย็นก่อนปาง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 ใจเย็นปางบอกใจเย็นก่อนดีกว่าบอกใจเย็นก่อนไงปางจะทำอะไรอ่ะปางปางวางมีดก่อนเลยนะแม่แม่แม่ต้องมีสตินะปางปางใจเย็นก่อนปางปางทำอะไรกันอ่ะเอ้ยดาวมันไม่ใช่ที่ดาวคิดนะแล้วนี่มันคืออะไรนี่พึ่งเราไม่คิดเลยนะว่าความเป็นเพื่อนสนิทของเราจะถูกเธอหักหลังได้ลงคอเฮ้ยเราทำอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่ามาตอแหลเพิ่งก็รู้ว่าเอกเป็นแฟนของเราแล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรวะเฮ้ยดาวใจเย็นดิคนเขามองกันหมดแล้วเนี่ยเอกก็อีกคนดาวเผลอไปซื้อน้ำแค่แป๊บเดียวถึงต้องมายืนกอดกันขนาดนี้เลยเหรอดาวดาวผิดหวังในตัวเอกจริงๆเฮ้ยดาวดาวดาวเราขอโทษนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆดาวไม่โกรธเอกก็ได้แต่ว่าหลังอย่าทำแบบนั้นอีกนะจริงเหรอเอกสัญญาเอกจะไม่ทำอีกแล้วเออดาวเอกมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรหรอลองเปิดดูดิเอกเอกไปเอาผ้าพันคอผืนนี้มาจากไหนอ่ะทำไมเหรอเฮ้ยพวกแกฉันได้ผ้าพันคอผืนใหม่สวยปะล่ะเฮ้ยอย่าดึงเดี๋ยวขาดมาฝากแกอ่ะขโมยหรอกใครซื้อให้แกวะอย่าไปแซวมันมันก็เก็บไว้ให้คนของมันนั่นแหละแน่นอนฉันเก็บไว้ให้กับผู้ชายที่ฉันรักดาวถามว่าเอามาจากไหนคือเราเอกจะไม่พูดใช่ปะก็หมายความว่าพวกเรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วไงที่เธอเป็นคนวางแผนเรื่องชั่วๆเนี้ยเธอตั้งใจเอาผ้าพันคอใส่กล่องของขวัญเพื่อให้ฉันกับเอกเข้าใจผิดกันนี่เธออยากได้เอกมากจนขนาดต้องแย่งแฟนเพื่อนขนาดนี้เลยเหรอเธอนี่มันเลวจริงๆเลยอ่ะพอที่แต่พึ่งยังไงอ่ะเราก็ไม่มีวันเลิกกับดาวหรอกคือเราไปกับพวกเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม้ว่าเราจะเป็นแฟนกันไม่ได้อ่ะแต่เราขอเป็นเพื่อนกับเอกเหมือนเดิมได้ไหมพึ่งฟังเราดีๆนะเราคงไม่มีทางเป็นเพื่อนกับคนที่หักหลังเพื่อนแบบเธอหรอกไปเถอะพวกเรา